รมที่จะพาคุณผู้ชมไปสนุกกันนะครับ The Mall Shopping Center ร่วมกับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนแล้วก็ Japan Foundation นะครับเขามีการจัดงาน The Mall Kodomo No Hi 2016นะครับเป็นเทศกาลวันเด็กญี่ปุ่นนี่แหละนะฮะที่จะชวนทุกคนผู้ใหญ่หรือแม้แต่เด็กเองเนี่ยมาเรียนรู้วัฒนธรรมของญี่ปุ่นมีการจำลองบรรยากาศเทศกาลวันเด็กแบบญี่ปุ่นขนานแท้เลยฮะค่ะนี่เลยนะคะงานนี้เนี่ยเห็นว่ามีไฮไลท์พิเศษหาชมได้ยากมากๆนะคะแต่จะมีอะไรบ้างค่ะไปฟังจากคุณดวงตาพงวิไลผู้จัดการใหญ่การตลาด Corporate Marketing บริษัท The Mall Group จำกัดกันเลยค่ะค่ะสำหรับงาน The Mall Kodomo No Hi ในปีนี้นะคะไฮไลท์ของเรานะคะไฮไลท์แรกเนี่ยเราก็มีนิทรรศการตุ๊กตาไฮไลท์เฉลิมฉลองวันเด็กผู้หญิงนะคะของญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงโด่งดังออริจินอลมาจากชิซูโอกะนะคะที่เรียกว่าแบบยิ่งใหญ่1ใน3ของญี่ปุ่นนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากเด็กหญิงแล้วเราก็ยังมีตุ๊กตาเฉลิมฉลองวันเด็กชายนะคะของญี่ปุ่นที่เป็นตุ๊กตานักรบที่นำมาเฉลิมฉลองกันในสถานที่นี้นะคะเรียกว่าส่งตรงมาจากญี่ปุ่นและพิเศษมากกว่านี้นะคะเราก็ยังมีอุโมงค์ปลาคาร์ฟกว่า1,000 ตัวนะคะให้น้องๆเนี่ยได้มาร่วมถ่ายรูปกันนะคะที่บริเวณด้านหน้าเดอะมอลล์บางแคค่ะค่ะและพิเศษนะคะมาร่วมอิ่มอร่อยนะคะกับซากุระโมจินะคะที่เรียกว่ามีเฉพาะงานนี้นะคะก็คือขนมโมจิที่ห่อด้วยใบซากุระนะคะสำหรับเด็กผู้หญิงและส่วนเด็กผู้ชายเนี่ยก็คือจะเป็นขนมโมจิห่อด้วยใบโอ๊กนะคะก็เรียกว่าเฉพาะงานนี้อีกเหมือนกันนะคะที่หาทานที่อื่นไม่ได้เลยนะคะและนอกจากขนมพิเศษสำหรับเทศกาลวันเด็กญี่ปุ่นทั้ง2 อย่างนี้แล้วนะคะแล้วก็ยังมีอาหารญี่ปุ่นอื่นๆนะคะจากร้านชื่อดังนะคะรวมถึงของที่ระลึกต่างๆนะคะมารวบรวมอยู่ที่นี่นะคะอีเวนต์ฮอลล์เดอะมอลล์บางแคค่ะเหมือนไปเที่ยวญี่ปุ่นเลยใช่ค่ะบรรยากาศนะคะนี่เลยคือเหมือนเป็นการจำลองหมู่บ้านของประเทศญี่ปุ่นเลยนะฮะแต่ว่างานนี้จัดขึ้นที่เดอะมอลล์บางแคนะฮะภายใต้การตกแต่งสไตล์เป็นหมู่บ้านญี่ปุ่นนะแล้วก็เป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลวันเด็กของญี่ปุ่นด้วยจะมีน้องวันใหม่นะน้องหน่องธนาครอบครัวฉัตรบริรักษ์นี่แหละนะฮะมาร่วมทำเบนโตะซึ่งก็เป็นเมนูอาหารสำหรับเด็กๆนะฮะเด็กชอบมากนะเบนโตะเนี่ยใช่งานนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่14 พฤษภาคมนี้นะครับเห็นบอกว่าจะมีกิมิโนแฟชั่นโชว์ด้วยนะครับเป็นโชว์ชุดประจำชาติของประเทศญี่ปุ่นใช่ค่ะแล้วก็มีแฟชั่นโชว์สุดน่ารักจากยูนิโคลนะคะตบท้ายวันอาทิตย์ที่15 พฤษภาคมเขาจะมีเป็นเหมือนขบวนพาเหรดเลยนะคะโยซาโกอิโซรันแดนซ์นะคะเป็นการเต้นเฉลิมฉลองสไตล์ญี่ปุ่นของเด็กๆกว่า100 ชีวิตเลยนะครับอ้าวแวะไปได้เลยนะครับที่ชั้นจีเดอะมอลล์นะวงวานใช่ไหมฮะใช่ค่ะนะครับอ่ะช่วงหน้าแขกรับเชิญของเราครับเป็นครอบครัว